สะเทือนตามากเลยอ่ะใครให้ออกรูปไปอ่ะวันนี้ใครให้อ่ะวันนี้มีข่าวดีมาประกาศพี่ต่ออะไรอย่าบอกนะว่ามีข่าวดีเหรอวันนี้ใครบอกมีข่าวดีออกซิงเกิลใหม่มีข่าวดีมาประกาศตอนนี้เริ่มเลยเอาเริ่มแล้วจากนี้การเคลียร์ก่อนแหวนอันนี้คือยังไงฮะวันนี้บอกน้องเขาแต่ไม่ใหญ่มากเลยนะหนักใจมันถ้าอนาคตมันจะต้องใหญ่ขึ้นนะเกือบตกเลยอันนี้คือที่ไหนซื้อเองค่ะไม่สวยเท่าไหร่คือการซื้อเพชรให้ตัวเองไม่ค่อยสวยค่ะมันต้องมีคนซื้อให้ประเด็นคือซื้อให้ตัวเองซะใหญ่เชียวไม่เขาอาจจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้เราไงหรือว่าเราลองซื้อเล็กให้เขาจะได้รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์กว่าเดิมคนเซอร์ไพรส์ได้เป็นผมน่าจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์แต่ถือว่าพี่เต๋อก็ได้เรฟเฟอเรนซ์แล้วนะว่าน้องเขาชอบแบบแนวนี้วิบวับแบบนี้อยู่ก็เสยผมซะอย่างนั้นผมมันมั่วแล้วก็มือมากับผมตลอดเป็นไงบ้างทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจออกงานคู่กันหลังจากที่ไม่ค่อยได้เห็นก็ดูเราไม่ได้ออกงานคู่มานานมากแล้วค่ะตั้งแต่โควิดแล้วก็อะไรแบบหลายๆอย่างเลยอ่ะไม่ได้ออกเลยเนาะไม่ทรงตัวไม่อยู่อ่ะลูกทำไมมีลูกหนักอย่างนั้นนะยังไงเขาไม่มีอะไรอยู่ก่อนหน้านี้เขาบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อต้องมีคนคอยดูจับไว้หน่อยค่ะพี่ว่าไงหนูก็ตามนั้นละค่ะมีงานก็มีบ้างครับแต่ว่าจริงๆแล้วต่างคนจะมีงานด้วยกันเยอะมากครับก็จะหาจังหวะที่แบบตรงกันก็หนึ่งก็คือยากอะแล้วก็สองก็คือก็คือยากเลยแต่พอแล้วเป็นคู่ที่ออกกันใน2 และ 3เลยแล้วกันนะ3 ที่ 3ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ออกงานอ๋อก่อนหน้านี้ไปห้องน้ำอ่ะไม่ไปถึงหายจากการทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือที่หายไปเมื่อกี้ค่ะก็คือไปหายห้องน้ำช่วงนี้มีงานทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าอยู่บ้านก็คือไปถ่ายก็จะเป็นช่วงที่ทั้งอาทิตย์ก็จะไม่ค่อยว่างเลยครับแล้วเขาเขียนบทให้หนูไงต้องเขียนบทให้หนูเล่นไงเขียนบทด้วยอีกแล้วหรอมันมีช็อคไปหรอปัดมือมาเลยเขียนบทให้หนูเล่นไงอันนี้คือเป็นสาเหตุทำให้คู่เราไม่ค่อยได้รับงานคู่กันเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วคนจ้างก็ไม่จ้างมาด้วยค่ะนั้นเลยคือถ้ามีจ้างก็รับถ้ามีก็รับใช่ค่ะรับค่ะอาจจะไม่ได้มีเราอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบหวือหวาลงรูปคู่บ่อยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเรายังคบกันอยู่จริงๆมันมีคนถามนะเขาต้องหมายชอบไปทะเลคนเดียวนึกว่าจะตั้งใจคงไม่ได้ไปคนเดียวนะที่ผมก็ไปด้วยแหละครับแต่ผมก็รับหน้าที่ไปตัดกล้องแต่เราเป็นคนถ่ายไม่ดูช็อตเลยรูปเลยก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆนะแรกๆก็คือถ่ายไม่ได้เลยจนเขาท้ออ่ะเราก็เลยแบบไม่ได้เราต้องทำไม่ได้เราเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เขามีความสุขให้ได้นี่ไม่งั้นถ่ายยังไงเขาสวยมันมีมุมแล้วมุมนี้ใหม่ดาวิกาเขาสวยทุกมุมเลยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ผมเองแหละบางทีผมถ่ายสั่นบ้างเบอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือเขาแบบกดไปมั่วๆยังไงก็สวยหมดเลยก็สวยหมดทุกมุมมันเนาะอะไรที่กดไปมั่วๆกดแบบเบอร์ก็สวยสวยลั่นสวยหมดเขาพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาจะรีบไปทำอย่างอื่นไม่อยากถ่ายรูปไว้แล้วอยู่แล้วในหมายว่าความสัมพันธ์ระหว่างแบบเวลาแฟนไปเที่ยวต่างแบบไปเที่ยวไหนเงี้ยผู้ชายจะรับหน้าที่เป็นตากล้องใช่เป็นอย่างนี้แล้วผู้หญิงจะแบบขอหน่อยได้ไหมยังไม่ได้แก้หน่อยยังไม่ได้แก้หน่อยผู้ชายจะมีความแบบแชร์รัวๆไปใช่ประมาณนั้นก็เป็นคู่หนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วใหม่คอมเมนต์เรื่องการฟีมือการถ่ายที่เติมดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเป็นคนอันนี้ต้องให้เครดิตมากๆเพราะว่าตั้งเขาไปซื้อกล้องมาใหม่เลยเพื่อที่จะถ่ายใหม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่แบบไม่เคยถ่ายรูปเลยอะค่ะแล้วพอพี่เต๋อพอซื้อกล้องมาก็ยังถ่ายไม่ได้อยู่ดีค่ะเหมือนจะดีแล้วนะแต่ก็พยายามความพยายามปุ๊บมันก็ชนะใจเราไปแล้วเวลาพี่เต๋อบอกว่าสวยน้องใหม่ว่าไงคะหยุดเลยไหมลูกสวยได้อีกกี่รูปครั้งแรกกี่รูปไม่อยากพูดเลยค่ะเกิน200เขาลงกี่รูปแล้วเขาลงรูปเดียวถ่ายประมาณ200เขาหลับตาปือไปแล้วประมาณ150ซึ่งนี่คือเรื่องจริงเลยนะเขาจะเข้าตาปือไม่เราสแนปไวไปหรือเปล่าใช่ความผิดผมกดจังหวะไม่ดีไม่รู้ทำไมถ่ายรูป100 รูป99 รูปคือหลับตามีคนเป็นบ้างวะเคยทะเลาะกันเรื่องนี้ไหมกับการถ่ายรูปแล้วไม่ได้ดั่งใจน้องใหม่สักทีนะโอ้โหแรกมีนะแรกงอนกันนั่งมองวาทิตกคนเดียวเลยอะคือมันกดดันมากเพราะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมไม่มี ก็บไว้งานหน้าได้แล้วเขาเขียนแล้วเต้นโยงหัวขึ้นแล้วท่านปวดเรียบร้อยมีงานหน้าหรอพี่ก้าวยังไม่มีเรือมีในอนาคตขอใจเหมือนกันในช่วงแรกคุณถึงดราม่าเลยอย่าไปดราม่าอย่าไปดราม่ารู้เลยนะว่าคู่เราได้ใครบงการรู้ได้ใครอ่ะถึงอนาคตเรากลัวหรือเราเกรงทั้งไม่กลัวและไม่เกรงผมทำด้วยความรักแต่เราเกรงอยู่นะผมเลี้ยงความรักกระเท้าจิกอยู่นะถึงช่วงเวลาที่เขามีดราม่าที่ผ่านมาจะให้กำลังใจยังไงบ้างก็ผมก็จะเป็นกำลังใจให้ก็คือเหมือนว่าเวลาเขามีอะไรเขาจะปรึกษาแต่โดยหลักๆแล้วผมก็จะเป็นคนรับฟังมากกว่าเขาจะแบบเหมือนกับมีอะไรเขาก็จะระบายเหมือนกับบางครั้งเขาก็ไม่รู้จะไปพูดไปเล่าของใครครับก็ได้แค่คนในครอบครัวพี่ก้าวแล้วก็ผมอะไรเงี้ยทุกคนก็จะอยู่แบบอยู่รอบๆตัวเขาค่ะพี่เต๋อเป็นผู้ฟังที่ดีมากๆส่งดอกไม้ส่งลูกโป่งให้ตลอดใช่ไหมก็ส่งให้บ่อยครับแรกๆจะส่งเวลาทำอะไรอยู่ผมนะดอกไม้เนี่ยแต่หลังๆก็เป็นโอกาสบางทีที่เขารู้สึกอ่อนแออะไรเงี้ยเขากลับมาเขาเจอดอกไม้เขาก็จะแฮปปี้บูสต์อารมณ์เขาขึ้นมาเราก็เลยเป็นจัดพยานในช่วงเวลาที่ผ่านมาดราม่ามาเยอะเขามีดราม่าให้เราได้ฝั่งนี้เขาดราม่าเลยฝั่งนี้นักเรียนหน่อยสิที่นักเรียนให้ฝั่งนู้นกันแน่ฝั่งนี้นักเรียนฝั่งนี้เขากลับมาแล้วฝั่งนู้นจะเป็นเรื่องถ่ายรูปอยู่ยังไม่จบเพราะถ่ายรูปเก่งจริงๆเขามีน้องให้เราเขาก็มีนะครับก็มีช่วงเวลาที่เขาอ่อนแอแต่เขาจะไม่ค่อยแสดงความอ่อนแอให้แบบให้คนอื่นเขาจะพยายามเก็บคือเขาไม่อยากจะให้คนอื่นรู้สึกดาวไปกับเขาอ่ะเขาก็จะบอกว่าเก็บมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางครั้งเวลาเขาอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนที่เขาแบบสนิทเขาก็จะมีบ้างเขาเห็นน้องแบบโอชั่นโมโหนะเต๋อน้องโอชั่นแบบฉุนเฉียวโมโหเราเห็นนะเขาไม่ได้เอนเตอร์เทนด้วยเอายังไงอะพี่ไม่ถูกอะเนี่ยมันจะลากเข้ามาสู่เรื่องของผมยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้เขาก็เห็นนะแบบมุมเวลาแบบน้องเจอกระแสอะไรแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาอัดเขาไม่ค่อยโมโหนะครับเขาจะไปเวแบบเหมือนแบบทำไมรู้สึกว่าทำไมรู้สึกเสียใจไม่ต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเกิดขึ้นทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟีลแบบนั้นมากกว่าแล้วก็จะถามจะคุยตลอดอะไรเงี้ยจะไม่แบบโกรธเวียงของอะไรเงี้ยไม่มีค่ะแต่จะเป็นแบบฟิลคือส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดในชีวิตสิ่งแรกที่ใหม่จะโทษเลยคือใหม่จะโทษตัวเองใหม่จะไม่ค่อยโทษคนนั้นโทษคนนี้อะไรเงี้ยใหม่จะโทษตัวเองก่อนแล้วก็เหมือนมันก็เลยแย่ค่ะเพราะว่าเราก็จะเพรสเชอร์ตัวเองหนักมากๆแล้วก็ขอแค่มีที่ระบายว่าแบบว่ามีความเครียดอะไรใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ดีเรื่องดีเราก็ระบายเขาฟังแล้วก็แบบพูดคุยกับเขาอยู่เหมือนกันค่ะไม่ได้มีแค่เรื่องดราม่าอย่างเดียวแต่พอน้องใหม่โพสอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็เลยกลายเป็นข่าวเรื่องความสัมพันธ์คู่เราอะไรอย่างเงี้ยงานเข้าเป็นลางงานเข้าผมไม่รู้เรื่องเลยว่าผมมีเพื่อนมาถามเฮ้ยง้อยังฮะง้ออะไรผมก็งงๆแต่ตอนหลังก็รู้อ๋อโอเคแต่ว่ามันเป็นเรื่องในด้านอื่นแล้วตอนน้องโพสเติร์ก็ถามน้องใช่ไหมว่าไม่เขาไม่รู้ได้ซ้ำว่าหนูโพสอะไรค่ะเขาไม่เล่นไอจีมาเดือนนึงแล้วค่ะผมไม่ได้ดูไม่ค่อยได้ตามโซเชียลมากเลยครับแล้วพอไม่รู้เลยค่ะว่าหนูโพสผมก็เลยงงนิดนึงไม่รู้เอาจริงนะถ้าหนูโพสไป2เดือนอย่างเงี้ยพี่เต๋อก็ยังไม่รู้หรอกค่ะว่าหนูโพสอะไรหรอคือเราไม่ได้ตามโซเชียลน้องแบบคอยดูว่าน้องเคลื่อนไหวอะไรยังไงโน้พี่เต๋อเขาอยู่ในโลกความเป็นจริงอ่ะเขาไม่ค่อยอยู่ในโซเชียลเท่าไหร่ซึ่งหนูว่ามันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะเพราะเหมือนแบบหนูก็อยากทำได้แบบพี่มั่งเหมือนกันที่แบบว่าแบบครับที่แบบไม่ต้องแบบเสพโซเชียลเยอะดูเยอะอะไรเงี้ยแล้วผลสุดท้ายมันท็อกซิกแล้วมันเครียดอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยพี่เขาแฮปปี้เขามีความสุขมากแล้วเขาก็แบบไม่ต้องเสพอะไรเยอะอย่างเงี้ยดูในสิ่งที่ตัวเองชอบดูบ้าดูอะไรไปนะเอาเวลาไปฝึกถ่ายรูปให้น้องมันวางไม่จะถ่ายรูปนะต้องมือวางยังไงเหมือนเรื่องถ่ายรูปมันจะเป็นปมในใจเราเนี่ยนี่หนักมากอันนี้พยายามสู้กับมันมาหลายปีอยากจะบอกไหมล่ะบอกในนางแบบของเราว่าหลังจากนี้ไปยังไงบ้างจ้างช่างภาพเพิ่มอาจจะดีกว่าอาจจะเหมาะกว่าแก้ปัญหาคู่เหมือนคู่อื่นนะเพราะว่าจ้างช่างภาพให้แฟนไปเลยจบอันนี้ดีมากนะคะจ้างเลยค่ะตัดปัญหาเนาะใช่ใช้เงินแก้ไขปัญหาดีค่ะจะเก็บไว้พิจารณาครับขอบคุณมากเปิดรับไว้พิจารณาพี่เป็นช่างภาพเหรอคะโอนค่าชม อ่านหมดยังอันนี้ว่าคือมีข่าวเยอะสรุปจะประกาศข่าวดีเลยว่าจะข่าวดีไปเกณฑ์พี่ใหม่บอกสยบทวิตเตอร์ที่ไหนคนเขาคุกเข่าเลยโมเมนต์นี้แหละไม่เราเป็นผู้หญิงเราให้เขาพูดเองวันนี้พี่เต๋อออกงานเราพูดมาหลายรอบแล้วพี่เต๋อต้องพูดบ้างโอเคผมจะพูดแล้วพูดเลยนักข่าวถามว่าเราจะแต่งงานแต่งเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้จะมีข่าวดีเมื่อไหร่ติดตามที่ดาวิกาชาแนลนะครับเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่เชียร์เลยแม่ดูหัวเขาปกมือโอเคแล้วนะไปดูครับอย่างนี้ดาวิกาต้องสวยทุกวันไหมเขาที่เต๋อจะมาโปรยขนาดนี้เขาสวยทุกวันอยู่แล้วจริงพี่เต๋อกระเป๋ากระเป๋าตุ้งใส่อะไรมาไหมฮะกระเป๋าสุดก็ไม่มีไม่มีเลยเหรอตุ้งไงคะแห้งเลยกะให้เอาแหวนมาทำไมรู้สึกไงบ้างเราต้องสวยทุกวันมาถ้ามันจะต้องมีโมเมนต์นั้นเกิดขึ้นเราต้องคิดเผื่อไว้ไหมโอ้ยหนูต้องสวยหลายปีเลยนะคะถ้าอย่างนั้นหนูต้องเป็นปีเลยนะสวยทุกวันไม่ไหวอ่ะพี่เต๋อเขากล่าวว่าให้เราตั้งหลักไม่ได้หรือเปล่านักฟิลแบบว่ามาเซอร์ไพรส์ไงครับบอกก่อนได้ไหมอ่ะก่อนใช่ก่อนเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์โอ้ยมันเล่นเองก็กดดันเลยเมื่อกี้เวอร์จริงเหรอจริงเหรอร้องไห้เลยไม่คิดว่าเพื่อนจะมาอยู่เยอะขนาดนี้สกีพยานเยอะร้องมากเลยอ่ะใกล้ยังพี่เต๋อไปเรื่อยๆก่อนครับไปเรื่อยๆก่อนหมายถึงว่าให้เราทำเรื่อยๆก่อนตอนนี้ก็ทำงานทำอะไรไปก่อนยังไม่ได้แบบรีบมากแต่อยู่ในเขาเรียกอยู่ในพาร์ทของความพร้อมไหมครับกับเราในวัยนี้ช่วงนี้ก็จริงๆถ้าถามว่าพร้อมไหมก็ค่อนข้างมีความพร้อมแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรที่อยากทำกันอยู่ทั้งคู่ใช่ค่อยๆแยบหรอค่อยๆแยบขอบคุณครับถ้าเป็นลงจริงก็คือแล้วอย่างนี้ก็คือเหมือนจริงๆนะตอนนี้ลงจริงก็คือถึงเลยรอแล้วน่ะ